ครับประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับอาจารย์สะทนจากฟิสิกส์จุฬาเนี่ยนะครับที่เป็นพยานใหม่ในคดีความตามของทางที่คณะทำงานอัยการสูงสุดแถลงเนี่ยนะฮะทางอาจารย์สะทนยืนยันครับว่าเข้าไปตรวจสอบความเร็วในฐานะที่ปรึกษาให้กับกองพิสูจน์หลักฐานไม่เคยได้รับการว่าจ้างไม่เคยได้รับเงินนะฮะแล้วก็มีมุมมองของนักวิชาการด้านกฎหมายที่มองว่าทั้ง2ประเด็นที่ทางคณะทำงานอัยการสูงสุดแถลงนั้นมีความสำคัญแต่จะเป็นยังไงติดตามจากรายงานของคุณคณิษฐาอมรเมธวรินทร์ครับผมยังจำได้เลยวันนั้นเป็นตอนบ่ายทางผู้อำกับณัฐพลสำเสนซึ่งเป็นหัวหน้าทีมพิสูจน์หลักฐานตอนนั้นเนี่ยโทรมาบอกว่าอาจารย์ว่างไหมไปดูที่เกิดเหตุด้วยกันหน่อยวันนั้นผมว่างพอดีก็เลยโอเคครับไปด้วยกันจากนั้นเราก็กลับมาทำการวิเคราะห์ความเร็วโดยแยกกันคือผมก็ทำของผมคนเดียวทางผู้เชี่ยวชาญของพิสูจน์หลักฐานเขาก็ไปทำของเขาโดยใช้คลิปวิดีโอเดียวกันนะฮะแล้วก็รับข้อมูลข้อระยะทางเดียวกันแต่ต่างคนต่างทำเพื่อที่จะเอาผลมาเทียบกันก็ได้ว่าความเร็วอยู่ที่177บวกลบ17กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่เป็นส่วนหนึ่งคำให้สัมภาษณ์ของอาจารย์สะทนวิจารณ์วรรณลักษณ์อาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาถึงการตรวจสอบความเร็วรถเฟอร์รารี่ขณะนายวรยุทธ์หรือบอสอยู่วิทยาขับรถพุ่งชนรถจักรยานยนต์ของดาบตำรวจวิเชียรกลั่นประเสริฐที่วันนี้คณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงอัยการสูงสุดแถลงว่านี่คือพยานหลักฐานใหม่ในคดีและมีความเห็นให้สอบสวนเพิ่มเพื่อเอาผิดในข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายอาจารย์สะทนยืนยันว่าการร่วมตรวจสอบในครั้งนั้นในฐานะที่ปรึกษาด้านวิชาการให้กับกองพิสูจน์หลักฐานกลางไม่เคยได้รับการว่าจ้างไม่เคยได้รับเงินใดๆทั้งสิ้นอาจารย์ปริญญาเทวานฤมิตรกุลอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ให้ความเห็นหลังการแถลงของคณะทำงานอัยการสูงสุดว่าเห็นด้วยประเด็นที่อัยการมีความเห็นให้สอบสวนเพิ่มเติมทั้งเรื่องของความเร็วรถและการพบสารประกอบโคเคนในเลือดของนายบอสที่ยังไม่มีการดำเนินคดีตามพรบ.ยาเสพติดซึ่งยังเหลืออายุความอีก2ปีการสอบสวนเพิ่มเติมทั้ง2ประเด็นจะนำไปสู่ข้อสรุปว่าคดีนี้เป็นเหตุสุดวิสัยหรือประมาทถ้าขับรถเร็วเกินกว่า80กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งกฎหมายกำหนดว่าไม่เกินในกรุงเทพมหานครไม่เกิน80ถ้าขับเร็วเกินเนี่ยกว่า80จะเรียกว่าสุดวิสัยไม่ได้ครับและถ้าเสพโคเคนซึ่งเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่2ที่มีฤทธิ์ต่อจิตประสาทและการตัดสินใจขณะขับรถเนี่ยก็เรียกว่าสุดวิสัยไม่ได้เพราะเสพยาแล้วมาขับรถโดนรู้อยู่แล้วดังนั้นการที่อัยการเขาให้สอบสองเรื่องนี้ผมว่าก็มีความสำคัญนะครับที่นำไปสู่การสั่งฟ้องคือทั้งหมดนี้เพื่ออะไรครับคดีซึ่งมีข้อสงสัยขนาดนี้เนี่ยนะครับหลักฐานที่น่าสงสัยขนาดนี้ผมว่าต้องส่งไปถึงศาลนะครับแล้วให้ศาลท่านเป็นคนพิจารณานะครับดีที่สุดส่วนประเด็นที่มีการตั้งคำถามว่าเหตุใดพนักงานสอบสวนจึงไม่นำผลตรวจสอบความเร็วรถที่อัยการแถลงว่าเป็นหลักฐานใหม่ไปรวมในสำนวนเป็นเรื่องที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องออกมาให้คำตอบกับสังคมมีความไม่ชอบมาพากลครับเกิดขึ้นอย่างแน่นอนและผมเรียนว่ารัฐบาลเองก็มีท่านนายกเองก็ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขึ้นมานะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีนั้นเนี่ยเป็นผู้บังคับบัญชามีอำนาจบังคับบัญชาสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะครับถ้าพบการไม่ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเนี่ยเช่นขับรถเร็วเกินมีหลักฐานแล้วไม่ยอมเอาเข้ามาในสำนวนเนี่ยมันก็แสดงถึงการไม่ทำตามกฎหมายหรือตรวจพบโคเคนแต่ไม่ตั้งข้อหาอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่ทำตามกฎหมายทั้งสิ้นอาจารย์ปริญญามองว่านอกจาก2ประเด็นที่คณะทำงานอัยการสูงสุดแถลงยังมีประเด็นอื่นที่นำไปสู่การสอบสวนใหม่ได้ทั้งนายจารุชาติมาทองพยานบุคคลที่เพิ่งปรากฏขึ้นหลังคดีผ่านไปถึง7ปีหรือการเชิญเจ้าของค่ายรถยนต์เฟอร์รารี่มาให้ข้อมูลซึ่งล้วนเป็นพยานหลักฐานใหม่ได้ทั้งหมดคณิษฐาอมรเมธวรินทร์สำนักข่าวไทยอสมทรายงาน